หน่วยงานต่างๆพร้อมสื่อมวลชนนะคะเป็นสักขีพยานเผาทำลายยาเสพติดรอบที่สองของปี2557กว่า7,000กิโลกรัมค่ะนายยงยุทธยุทธวงศ์รองนาย,ยกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเป็นประธานเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วที่ศูนย์บริหารสาธารณาสุข,ขาสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้แทนจากหลายหน่วยงานอาทิสํานักงานตำรวจแห่งชาติกองทัพบ,บกสํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นสักขีพยานร่วมเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางประกอบด้วยยาบ้าไอซ์เฮโรอีนยาอีและกัญชารวมกว่า7,600กิโลกรัม สำหรับการเผาทำลายใช้วิธีไพ r โรไลติ Incineration ซึ่งเป็นการเผาที่อุณหภูมิสูงไม่ต่ำกว่า850องศาเซลเซียสทำให้เกิดการสลายตัวของโมเลกุลกลายเป็นคาร์บอนในระยะเวลาอันรวดเร็วไม่ก่อให้เกิดมลพิษในอากาศและสิ่งแวดล้อม